ผมไม่อยากจะข้ามคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้มาเต็มเลยนั่นต้องไปเดี๋ยวหาสักนิดนึงนี่ค่ะคุณอนุทินโพสต์ Facebook ด้วยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่ายังไงนะ Facebook ว่ายังไง Facebook นี่เป็นภาพกับกลุ่มสสตอนที่ยืนอยู่ในสภานะคะแล้วก็ระบุข้อความไปนั่งอยู่ในสภาอย่าให้เขาด่าจงพึงสังวรแฮชแท็กภูมิใจไทยปรากฏว่าได้ความเห็นเดียวที่เหลือปิดคอมเมนต์แล้วค่ะปิดคอมเมนต์ท่านผู้ชมเออก็เป็นเพลงหลวงพ่อคูณไหมคะฮะใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ไหนน้องลองร้องสิชั่วดีอยู่ในกะโหลกมาเช็คโป๊กๆจำไว้ให้ดีมันคือเพลงนี้ใช่ไหมคะเข้ามาพวกรัฐมนตรีซ่อๆตัวดีกูจะให้พรให้สิไปนั่งอยู่ในสภาอย่าให้เขาด่าจงพึงสังวรอ๋อคุณละคุณละน้องใบตอบไปสิแขวนพระเป็นอุทาหรณ์ประชาชนเดือดร้อนเขาจึงเดินขบวนเพียงลวงพอคุณช่วยคุ้มช่วยคุ้มแล้วตอบไปสิอะไรนึ่งแน่แน่แน่น้ำมนต์ไปนั่งอยู่ในกะลาอะไรนะสภาค่ะสภาไปนั่งอยู่ในสภามองไม่เห็นเลยไปนั่งอยู่ในสภาอย่าให้เขาด่าจงพึงสังวรอ๋อนี่ๆๆๆปิดท้ายแล้วท่านผู้ชมอย่าไปไหนผมจะบอกตรงนี้คุณอนุทินเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ถามเลยนะนี่หวั่นไหวมั้ยค่ะที่ก้าวไกลเขาพรรคเพื่อไทยเขาเดินไปหาก้าวไกลนะเขาบอกว่าขอโทษขอขมากันด้วยหวั่นไหวมั้ยยังไงคุณอนุทินก็บอกแต่เพียงว่าก็ไม่รู้ไม่สามารถไปก้าวล่วงเขาได้หรอกใช่ค่ะไม่รู้ว่าเขาไปพูดอะไรกันบ้างเราก็ไปก้าวล่วงเขาไม่ได้แต่ภูมิใจไทยไปรู้ข้อตกลงกับเพื่อไทยแล้วเป็นการจบแล้วก็มีกรอบเงื่อนไขอยู่ถ้ายังอยู่ในกรอบนั้นก็ไม่สามารถให้ความเห็นอะไรได้นักข่าวถามว่าคือเขาไปขอให้ก้าวไกลโหวตนายกของเขานะคุณอนุทินก็เลยย้อนถามว่าแล้วนักข่าวว่าได้ยินที่เขาพูดกันหรือเปล่าผมไม่ได้ยินนะเห็นแต่มีข่าวว่าคุยกันอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่ตรงนะถ้าฟังจากคุณภูมิธรรมเมื่อเช้าเนี่ยค่ะเพราะมาเล่ารายละเอียดเลยใช่ไหมน้องใบขนาดเดียวกันนักข่าวถามว่าไม่รู้สึกเอ๊ะเลยเหรอเออหรือว่าไม่สงสัยเลยเหรอกับการที่เพื่อไทยเขาไปขอขมาก้าวไกลและเป็นที่มาคำนี้วันนี้เมื่อวานนี้จัดเต็มคำเลยตัวหนังสือต้องมานะถ้าว่าหลังทีมงานอ่านข่าวพวกนี้เอ๊ะอุ้ยเอ๊ะอุ้ยเราผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแล้วรู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเอ๊ะเราอืมไว้ก่อนเอ๊ะอุ้ยอืมแล้วยังไงต่อค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเพื่อไทยเห็นว่าช่วงจังหวะเวลาไหนจะให้ภูมิใจไทยช่วยประสานงานหรือช่วยเจรจาพบปะติดต่อใครเดี๋ยวเขาคงแจ้งมาแต่ตอนนี้ยังไม่มีอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมก็เป็นการพูดคุยกันแบบเป็นกันเองกับนักข่าวใช่ไหมน้องใบค่ะโดยหลักก็คือเนี่ยนักข่าวถามย้ำเลยนะภูมิใจไทยมั่นใจเชื่ออาพักเพื่อไทยแค่ไหนที่เขาไปคุยกับก้าวไกลคือนักข่าวพยายามจะติดใจน้องใบคุณอนุทินหัวเราะนี่มาบริหารประเทศ มันต้องเชื่อใจถ้าไม่ไปตามนั้นเราต้องยอมรับทุกอย่างถ้าไม่เชื่อใจกันมันมาจับมือกันไม่ทำตามที่ตกลงกันไม่ได้หรอกอันนี้มันไม่ใช่กู้ยืมเงินกันนะไม่ใช่กู้ยืมเงินนะมันเป็นเรื่องบริหารประเทศต้องคำนึงถึงประชาชนประเทศเศรษฐกิจสังคมความสงบความสามัคคีเนี่ยยกเป็นตัวอย่างท่านผู้ชมถามถึงประเด็นคุณเศรษฐาเอามีเรื่องราชหนูกับราชหนีกับสุราชหนีกับสุราชหนูกับสียังไงนะราชสีกับหนูค่ะเออมันยังไงคือเนี่ยคือนักข่าวถามบอกว่าหนูจะช่วยราชสีอีกรอบใช่ไหมหนูจะช่วยราชสีอีกรอบใช่ไหมคุณอนุทินก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกว่าช่วยกันเรื่องชาติบ้านเมืองนี่นักข่าวถามอีกเจอคุณเศรษฐาแล้วนี่วันงานวันชาติสิงคโปร์เนี่ยคุณอนุทินก็เลยบอกก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมานานแล้วการเมืองก็เป็นเรื่องของการเมืองตรงไหนไม่เข้าใจก็คุยแล้วก็อธิบายกันเรื่องที่เคยกระทบกระทั่งกันมันไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังหรือความขัดแย้งส่วนตัวมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองเคลียร์กันได้ผมก็เข้าใจว่าคุณนฤทธิ์คงอยากจะตอบอ่ะมันเป็นเรื่องการหาเสียงเข้าใจไหมตอนนั้นอ่ะน้องใบเรื่องกัญชาใช่ไหมที่ถึงกระดามมีคดีกันแล้วคุณอนุทินไปถอนฟ้องแล้วใช่ไหมค่ะสุดท้ายนักข่าวก็เลยถามนี่มิ้นช็อกกับไอ้มิ้นช็อกก็อร่อยอยู่ไหมคุณอนุทินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญให้เขามากินหล่อหั่งกล้วยบ้างอะไรวะแกร้อนในกระหายน้ำนี่พูดแล้วอยากกินเลยคุณอนุทินหล่อหั่งกล้วยหล่อหั่งกล้วยอยากกินนะร้อนในกระหายน้ำกระหายน้ำแก้ร้อนในกระหายน้ำอยากกินหล่อหั่งกล้วยอ่ะใช่ไหมต้องไปปากยิ่งแห้งเลยเนี่ยปากแห้งใช่ไหมค่ะ
ราอดอยากปากแห้งไอ้โมโหจริงๆนี่อะไรผมหมายถึงปากแห้งคือมันร้อนในอ๋อค่ะร้อนในอ๋อค่ะอืมก็ปากร้อนในมันต้องกินหล่อหางกล้วย